คิมเบอร์ลี่เขินตัวบิดหมากหวานออกสื่อบอกคิมคือของขวัญล้ำค่าดีใจว่าที่เจ้าบ่าวพูดบ้างเหลืออีกไม่กี่เดือนว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสจะบินไปเข้าพิธีแต่งงานกับหมากปรินสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีแล้วล่าสุดได้เจอว่าที่เจ้าสาวที่มาทำกิจกรรมเปิดโรงหมอหลวงทะลวงใจกลางกรุงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวผู้สื่อข่าวเลยขออัปเดตเรื่องงานแต่งและเรื่องประกาศขายบ้านว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วงานแต่ที่ต่างประเทศเตรียมงานไปถึงไหนแล้วงานแต่งที่ต่างประเทศตอนนี้จัดการเกือบเรียบร้อยแล้วแต่งที่ประเทศอิตาลีงานจัดเดือนกันยายนที่เลือกอิตาลีเพราะว่าตอนแรกอยากแต่งที่เยอรมันเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเราแต่ว่าช่วงที่เราได้เลิกมันเป็นช่วงที่ที่นั่นอากาศหนาวมากเราก็มองว่าจะเป็นที่ไหนดีที่เราได้อยู่กับทุกคนและเป็นงานเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเราก็เลยขยับออกไปนิดนึงยังอยู่ในยุโรปก็เลยได้เป็นประเทศอิตาลีเพราะว่าที่นั่นดูยังไงก็สวยโรแมนติกมากเลยค่ะตอนนี้เตรียมงานไปได้ 90% แล้วตอนนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกอะเหลืออีกประมาณ4เดือนกว่าสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องดอกไม้และอาหารซึ่งเดือนหน้าจะมีบินไปดูสถานที่มีอะไรที่ยังกังวลอยู่กับงานแต่งที่ต่างประเทศมีเรื่องวีซ่าของทุกคนที่จะต้องทำเพราะว่าเราทำกันเป็นกรุ๊ปใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วเพราะว่าได้จองตั๋วแล้วคิงไม่ได้ชวนเพื่อนเยอะประมาณ30คนงานแต่งในไทยจะเดือนพฤศจิกาตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยได้สถานที่แล้วแต่คิดว่าคงไม่ยากเท่าที่ต่างประเทศเพราะว่าที่นี่มีคนพร้อมที่จะช่วยเราเยอะแล้วก็ได้พี่ก้องปิยมาช่วยจัดให้ด้วยเลยรู้สึกสบายใจแต่ที่นู่นเราเป็นคนทำเองทุกอย่างมีเวลาตัวเองเข้าขอเจ้าสาวไหมอยากจะเฟิร์มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่เรื่องของการดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่จะพยายามไม่เครียดเท่าก่อนหน้านี้แล้วเลยมีภาพสวีทกับว่าที่เจ้าบ่าวไม่เห็นกันบ่อยช่วงนี้ว่างไม่ได้ถ่ายละครกันทั้งคู่เลยทำให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะล่าสุดหมากได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งบอกว่าคิมเป็นของขวัญล้ำค่าของเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมาตอนนั้นนั่งดูด้วยกันพอดูก็น้ำตาคลอเลยความรู้สึกเหมือนเราโดนบอกรักอีกครั้งไหมใช่ค่ะเพราะจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้เขาไม่เคยพูดคำนี้เขาแค่พูดว่ารักปกติหวานที่สุดที่เราได้ยินเขาถูกถึงเราไหมไม่ได้เรียกว่าหวานแต่มันมีความสำคัญค่ะสำหรับเราละหมากเป็นอะไรคงเป็นทุกอย่างจริงๆไม่ต่างกันโดนแซวเยอะไหมเยอะๆในกรุ๊ปละครยังแซวเลยค่ะว่าสมบัติล้ำค่าหัวเราะจริงๆมันก็รู้สึกดีที่เขาพูดบ้างถามเรื่องที่ประกาศขายบ้านที่นครนายกใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ตัดสินใจขายเพราะว่าเกือบ3ปีที่สร้างเสร็จเราไม่มีเวลาไปเลยนับครั้งได้เลยที่เราได้ไปก็เลยคุยกันว่าเราก็สร้างบ้านที่กรุงเทพอยู่ตอนที่เราสร้างบ้านที่นครนายกเรายังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานเลยด้วยซ้ำพอเรามาสร้างบ้านในกรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านในกรุงเทพถ้าเกิดมีโอกาสในอนาคตเราค่อยไปสร้างกันใหม่อีกอย่างตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแลบ้านต้องมีคนอยู่ดูแลไม่อย่างนั้นมันก็โทรมเราก็เลยอยากให้คนที่ชอบสไตล์นี้ได้เอาไปดูแลเต็มที่กว่าเราและเขาก็ได้ใช้จริงๆแอบเสียดายไหมใจหายนะตอนที่ถ่ายรูปเพราะเราทำกันเองหมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ได้อันนี้ก็ปล่อยไปก่อนมีคนติดต่อมาเยอะมากแต่ถามข้อมูลคิดว่าเขาน่าจะยังตัดสินใจอยู่เขากลัวในเรื่องของราคาหรือเปล่าเราไม่ได้เอากำไรอะไรมากเราเน้นปล่อยเร็วที่นั้นวิวดีอากาศก็ดีค่ะ
ชบาแก้วชุดเล็กเค้นฟอร์มเยี่ยมถล่มนอร์เทิร์นมาเรียนาคัดถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ประเดิมสนามเกมแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกที่บุรีรัมย์ชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกที่บุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่26เมษายนเกมนี้ทีมสาวไทย3ประสานแดนหน้าเป็นจิราลักษณ์คำตันรสิตาเถาเบาแมดดิสันเจตแคสตินเป็นตัวทีเด็ดเชลซีเตรียมประกาศตั้งมาริซิโอโปเชติโน่เป็นกุนซือใหม่ในสัปดาห์หน้าเริ่มเกมได้เพียง7นาทีไทยได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากจังหวะที่ริญญาพัฒน์มูลดงจ่ายให้จิราลักษณ์คำตันหลุดเดี่ยวก่อนแต่หลบประตูแล้วยิงเข้าไปนาทีที่14อธิรยายิ่งสกุลจ่ายให้ริญญาพัฒน์มูลดงแต่หลบประตูก่อนกลับตัวยิงให้ชบาแก้วยู-17นำห่างเป็น 2-0 นาทีที่17จุไรพรใจมูลละวงเปิดให้สสิเหล็กเพชรแตกเข้าไปให้ชบาแก้วยู-17นำห่างเป็น 3-0 นาทีที่24ริญญาพัฒน์มูลดงแทงทะลุช่องให้สสิเหล็กเพชรแตะหลบประตูแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ชบาแก้วยู-17นำห่างเป็น 4-0 นาทีที่40จากฟรีคิกที่ประตูแอร์เทิร์นมาเรียนาปัดพลาดไปชนเสาก่อนที่ริญญาพัฒน์มูลดงจะซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ช่องเกมนี้ให้ทีมนำห่างเป็น 5-0 นาทีที่44ริญญาพัฒน์มูลดงทำชิ่งกับสัตว์สี่เหล็กเพชรก่อนยิงเข้าไปเป็นแฮตทริกในเกมนี้ให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 6-0 ช่วงทดเจ็บรสิตาเถาเบาเปิดให้สสิเหล็กเพชรหม่งเข้าไปเป็นแฮตทริกให้ชบาแก้วยู-17นำ 7-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่56ริญญาพัฒน์มูลดงได้หลุดก่อนถวายพานทองให้สสิเหล็กเพชรชาร์จจ่อเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 8-0 นาทีที่76ริญญาพัฒน์มูลดงเปิดให้มาติกาท่าพลิกตัวสำรองยิงไปติดเซฟก่อนจะตามซ้ำเข้าไปให้สกอร์ขยับเป็น 9-0 นาทีที่80สสิเหล็กเพชรจ่ายให้ริญญาพัฒน์มูลดงล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 10-0 ช่วงทดเจ็บอัญชิตฐาหอมตะโกมายิงประตูปิดท้ายจบเกมชบาแก้วยู-17ชนะไป 11-0 โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับมาเลเซียที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมในวันที่30เมษายน2566เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง AIS Play